สวัสดีครับผมผมทาวอนซีเซนพิลานะครับก็ตามที่ผมได้โพสต์ไว้ใน Java Thailand Group นะครับว่าถ้านะครับไลค์200ไลค์ผมนะครับเรื่องที่ผมว่าจะมาบอกวิธีการทำตลาดนะครับการทำมาร์เก็ตติ้งสำหรับผู้ที่ทำซอฟต์แวร์แพ็คเกจขายนะครับหรือทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อันนี้ผมถือกล้องสองหน้าตัวเองหลังอยู่บนรถก็ใช้เวลานิดนึงให้เป็นประโยชน์คืออย่างนี้นะครับการตลาดเนี่ยมันไม่ยากหรอกจริงๆแล้วมันเรื่องนิดเดียวเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมีคีย์มันมีคีย์เวิร์ดนะมันมีวิธีการของมันเดี๋ยวผมใส่กล้องนิดนึงเข้ากล้องนะเข้ากล้องหามุมรอๆก่อนแป๊บนึงครับหามุมรอๆก่อนโอเคนะครับอ่ะคืออย่างนี้นะครับไอ้วิธีทำตลาดเนี่ยมันไม่ยากผมจะบอกให้หนึ่งเลยเราต้องสร้างแบรนด์ให้ได้ก่อนหนึ่งเลยสร้างแบรนด์นะครับสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ได้นะสองก็คือนะครับโปรโมทให้คนรู้จักแบรนด์ของเราว่าแบรนด์เราเนี่ยคืออะไรแล้วโปรดักต์เรามันมีอะไรนะครับเราต้องให้คนรู้จักให้ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับหลายคนอาจจะทำโปรแกรมขายนะครับอาจจะเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมโรงแรมก็ได้ง่ายๆโปรแกรมห้องพักรายวันรายเดือนนะครับคุณก็ทำโปรแกรมไปจนกระทั่งทำเสร็จนะครับคุณก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาหน่อยจะได้น่าเชื่อถือมีแอปด้วยก็ดีมีโบรชัวร์ด้วยก็ดีนะครับมีนามบัตรด้วยก็ดีนะครับก็โอเคแหละคุณมีผลิตภัณฑ์ละคุณก็มีแบรนด์มีชื่อให้มันก่อนว่าบริษัทคุณเนี่ยอะไรนะครับเช่นบริษัทอะไรดี Thailand Soft สมมติบริษัท Thailand Soft นะครับทีนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าโปรโมทให้คนรู้จักโปรแกรมคุณยังไงหนึ่งเลยผมจะบอกให้ช่องทางก็ได้ผลเลยนะครับก็คือการลงโฆษณาอันนี้เอาวิธีทุนนิยมก่อนสำหรับคนมีตังค์นะครับใครไม่มีตังค์ก็เดี๋ยวฟังอีกวิธีนึงเอาพวกทุนนิยมก่อนพวกอยากสำเร็จไวๆนะครับก็คือลงโฆษณากับ Facebook ก็ได้นะครับวันนึง30บาทเองอยากจะให้คนกระจายกว้างหน่อยก็80 90บาท100บาทก็แล้วแต่จะเล่นแต่ขั้นต่ำวันละ30บาทนะครับที่ผมเล่นอยู่ของ Facebook ก็เป็นการโปรโมทโพสต์ตัวนี้ได้ผลนะครับบางคนไปลงแอดบอกว่าแอดมันอยู่ทางขวาคนเห็นเยอะกว่าจริงครับลงแอดคนเห็นเยอะแล้วต่อเดือนเนี่ยตั้งได้ไม่แพงด้วยเดือนละพันก็ได้ลงแอดคือไม่แพงคนเห็นเยอะจริงไม่เถียงแต่คนไม่คลิกครับมันไม่เหมือนโปรโมทโพสต์ถ้าคุณโปรโมทโพสต์เนี่ยคนคลิกเยอะกว่าอันนี้คือโฆษณา Facebook นะครับลองไปศึกษาเรื่องพวกนี้ดูผมแนะนำว่าโปรโมทโพสต์นี่ได้ผลอันนี้คือเรื่องแรกเลยทีนี้เนี่ยวิธีการลงโฆษณาคุณอาจจะเล่นทาง AdWords ของ Google ก็ได้นะครับพวกลงโฆษณาใน Google หรือจะจ้างบริษัททำโฆษณาก็ได้หรือถ้าคุณไม่มีตังค์เลยคุณใช้วิธีนี้กระบวนการที่2ครับสำหรับคนไม่มีตังค์หรือคนไม่อยากจะไปเสียตังค์กับเรื่องโฆษณาคุณทำตลาดเองวิธีการง่ายมาก โพสต์ตามเว็บบอร์ดเอาสมุดหน้าเหลืองมาเปิดโทรไปแนะนำหรืออีเมลไปแนะนำหรือคุณจะอาจจะหาดาวน์โหลดอีเมลต่างๆของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับหากลุ่มเป้าหมายให้เจอแล้วก็ยิงอีเมลไปที่พวกเขานะครับวิธีง่ายมากมะหมูมะหมาลองนึกดูนะครับโปรดักต์ที่คุณมีอยู่ในมือเนี่ยถ้ามันมีคนเห็นมันได้มาเห็นรายละเอียดของมันที่อยู่บนหน้าเว็บนะครับถ้ามีคนมาเห็นมันไม่ต้องเอาเยอะครับเอาแค่วันละพันคนคุณได้ขายแน่ๆนะครับ10ออเดอร์ถ้าคุณขายแพงคุณอาจจะออกแค่ 2-3 ออเดอร์แต่ถ้าขายถูกๆ 5-600 แบบผมเนี่ยนะโอ้10ออเดอร์นี่ขี้หมูขี้หมามากครับนั่งดีดนิ้วเล่นก็ได้แล้ว10ออเดอร์ต่อวันมันเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้คำว่าสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การโปรยเงินลงไปเพื่อโปรโมทให้คนรู้จักไม่ใช่แค่นั้นการตลาดเนี่ยนะครับมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเช่นคุณได้ไปออกงานสัมมนางานอบรมงานอะไรต่างๆก็ตามคุณสามารถทำตลาดได้นะครับแนะนำไอ้คนข้างๆคุณให้มันรู้จักผลิตภัณฑ์คุณหรือฝากเขาแนะนำต่อแนะนำเว็บไซต์ของคุณได้นะครับให้คนมารู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการทำตลาดนะครับหรืออย่างเช่นคุณอาจจะมีการไปแนะนำแจกโบรชัวร์ก็ได้ในงานปีใหม่งานเทศกาลงานศพงานบวชงานกาชาดแจกมันเข้าไปนะครับแจกโบรชัวร์นี่ก็เป็นการทำตลาดอย่างหนึ่งนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างในการทำตลาดหมดสำคัญคือทำตลาดนะครับไม่ได้ปลูกถั่วงอกขายต้องใจเย็น
ทุกอย่างใช้เวลาอย่างบางคนไปลงโฆษณาปุ๊บ1เดือนผ่านไปบอกว่าโอ๊ยมันยังไม่ได้ทุนค่าโฆษณาคืนเลยเอ้ยลมพัดประตูเดี๋ยวแป๊บนึงบอกว่าไม่ได้ค่าโฆษณาคืนงั้นเลิกใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปเลิกมันทำไปเรื่อยๆครับลงโฆษณาไปเรื่อยๆแล้วก็หาเงินมาลงโฆษณาหรือไม่แล้วก็ว่างๆก็ไปแจกโบชัวร์นะครับให้ถึงกลุ่มเป้าหมายของเรานี่คือวิธีทำตลาดสำหรับผู้ที่ทำซอฟต์แวร์นะครับมันง่ายมากจริงๆผมเล่นตรงนี้มา5ปีนะครับผมอยู่ทำธุรกิจส่วนตัวด้านซอฟต์แวร์มา5ปีจากเดิมที่ผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวผมก็พิมพ์โบชัวร์ไปแจกผมก็ใช้พรินเตอร์ครับพันกว่าบาทตอนนั้นเป็นจำไม่ได้ว่าเล็กมาร์กหรือเปล่า2770อะไรสักอย่างนานมากนะก็ซื้อกระดาษมา1รีมมาพิมพ์โบชัวร์ก็ไปแจกงานต่างๆ